ราทำงานร่วมกันนะครับนะทั้งในส่วนของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับนะฮะวันนี้ตำรวจทุกหน่วยรวมถึงหน่วยงานมาครับเชื่อมหมายทำงานร่วมกันไม่ฉะนั้นจะไม่สามารถเอาความเป็นธรรมคือให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะครับนะฮะเพราะนั้นวันนี้นะครับเราขยายผลจับกลุ่มแก๊งใหญ่กว่าข้ามชาตินะครับนะอันนี้ก็เป็นการดำเนินการบูรณาการร่วมกันนะฮะทั้งในส่วนของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับนะแล้วก็รวมถึงตำรวจสน.ท้องที่นะครับนะที่จะต้องทำงานร่วมกันนะครับเพราะนั้นในส่วนของแก๊งสกิมเมอร์ก็เป็นแก๊งคนจีนนะครับนะซึ่งใช้วีซ่าท่องเที่ยวเดินทางผ่านแดนเข้ามาในประเทศไทยแล้วอาศัยประเทศไทยเป็นแหล่งพักพิงกบดานนะโดยอาศัยคนไทยนะ2คนนะครับในการที่เอาบัญชีมาเปิดรับโอนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในการที่หาเครื่องรูดบัตรนะครับเราจับกลุ่มยึดเครื่องรูดบัตรทั้งหมด15เครื่องนะซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับแล้วผมต้องกล่าวเรียนว่าบัตรที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยเป็นบัตรของคนในประเทศจีนทั้งหมดนะครับวันนี้ยอมรับว่าความเสียหายหลักใหญ่เกิดขึ้นในแผ่นดินจีนนะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินการเนี่ยมีการดำเนินการอย่างนี้มาหลายปีนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ความเสียหายประเทศจีนเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยเป็นพันล้านบาทนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นความร่วมมือจากรัฐบาลจีนนะครับที่ประสานไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับนะฮะโดยท่านขยายผลจับแก๊งนี้ได้นะครับนะทำให้รัฐบาลจีนมีความพอใจเป็นอย่างมากนะครับนะเพราะว่าฐานเศรษฐกิจในประเทศจีนเสียหายนะครับแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของกลุ่มคนร้ายนะครับเพื่อที่จะหลบเลี่ยงการจับกลุ่มของตำรวจนะครับก็จะเห็นบัตรต่างๆที่มาจากประเทศจีนนี่นะครับจะเป็นบัตรที่ขโมยข้อมูลมาแล้วก็มาทำเองนะครับนี่มานั่งทำในประเทศไทยซื้อบัตรขาวมาแล้วก็เมื่อก่อนจะใช้บัตรขาวในการใช้เลยก็เวลาตำรวจเห็นเวลาคนเห็นก็จะแจ้งตำรวจตอนนี้เขาจะมาพิมพ์หน้าบัตรให้ดูคล้ายบัตรจริงที่สุดนะครับแล้วขโมยข้อมูลมาใส่พอทำในบัตรเครดิตซึ่งปลอมข้อมูลของประชาชนที่ในประเทศจีนมาอยู่ในมือของคนครับที่ในประเทศไทยแล้วใช่ไหมครับเมื่อก่อนก็จะต้องไปขอร้านไปขอตกลงเปอร์เซ็นต์แบ่งเปอร์เซ็นต์กับร้านค้าทั่วไปนะฮะว่าขอไปรูดแล้วถอนเอาเงินคืนมาเท่าไหร่ร้านไปเท่าไหร่ซึ่งร้านบางร้านก็จะให้ความร่วมมือกับตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกเขาก็เลยพัฒนาขึ้นไปก็คือไปว่าจ้างคนไทยเลยครับเมื่อก่อนเราว่าจ้างคนไทยแค่เปิดบัญชีขอบัตรไอทีเอ็มคราวนี้ไปว่าจ้างคนไทยนะก็ขอเตือนคนไทยนะคือไปว่าจ้างคนไทยแล้วก็ให้แสดงข้อมูลว่าตัวเองทำธุรกิจไปหลอกธนาคารก็แจ้งข้อมูลเป็นเท็จไปหมดว่าเปิดร้านขายกระเป๋าเปิดร้านขายอะไรรถยนต์แล้วเพื่อได้เครื่องนี้มาพอได้เครื่องนี้มาปุ๊บก็จะครบวงจรแล้วมีทั้งบัตรมีทั้งเครื่องก็เปิดเช่าโรงแรมห้องแล้วก็นั่งรูดกันเลยครับก็เงินสดก็จะหมุนเวียนวันหนึ่งหลายมหาศาลอย่างที่ท่านผู้จัดการได้เรียนครับก็เป็นการพัฒนา